ไทยที่เคารพนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะหมอลำนะครับรัตนศิลป์นะครับที่ได้มาสร้างสีสันให้กับงานในวันนี้นะครับรวมทั้งได้มีการร้อยเรียงเรื่องราวผลงานของพรรคเพื่อไทยอย่างน่าสนใจทีเดียวครับผมเรียนว่างานวันนี้ครับชื่องานก็บอกกันเลยครับว่า10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็มสิบแน่นอนครับพอเราจัดงานแบบนี้ตั้งชื่องานแบบนี้เราก็จะถูกหลายฝ่ายมาวิพากษ์วิจารณ์ตามความรู้สึกตามความเห็นที่ท่านมีซึ่งไม่มีปัญหาครับระบอบประชาธิปไตยทำได้แต่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับลองนึกย้อนกลับไปคิดอีกในแง่มุมหนึ่งนะครับถ้าในวันนั้นพรรคเพื่อไทยตัดสินใจที่จะไม่จัดตั้งรัฐบาล8เดือนกว่าๆประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นอย่างไรครับ10เดือนที่ต้องรอภายใต้รัฐบาลรักษาการการแก้ไขปัญหาของประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนรวมถึงงบประมาณของแผ่นดินนะครับที่จะต้องใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ปรากฏว่ารัฐบาลรักษาการมีเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วที่เราเลือกตั้งไปเมื่อปี66ครับสภาที่ต้องไปรับเรื่องของประชาชนผ่านเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแก้ปัญหาจะขับเคลื่อนกันอย่างไรผมเรียนว่าสภาอาจจะกลายเป็นสภาแห่งสุญญากาศถ้าเราเปรียบเทียบกันง่ายๆครับเป็นตัวเลขครับรัฐบาลนั้นมีอายุการทำงาน4ปีหรือว่า48เดือนถ้าเราเปรียบเทียบว่า48เดือนคือเต็ม10ครับวันนี้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาเราเพิ่งผ่านมา8เดือนกว่าๆนะครับยังไม่เต็ม9เดือนเราทำงานมาถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเดี๋ยวผมเรียนไปแล้วครับเรานับแค่2จากเป้าหมายของเราคือ10ที่เราจะต้องเดินผมเรียนว่าถ้าหลายๆท่านต่อว่ารัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทำงานช้าทำงานไม่ได้อย่างใจผมขอถามกลับครับแล้วช่วงเวลา10เดือนที่ต้องรอด้วยความว่างเปล่าท่านจะรอได้จริงหรือครับผมเรียนว่ารัฐบาลของนายกเศรษฐานั้นได้ทำงานมากมายนะครับมีทั้งที่ประสบความสำเร็จไปแล้วที่กำลังแก้กฎแก้ระเบียบแก้กฎหมายและวางรากฐานที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตและผมเชื่อว่าหลายๆนโยบายของพรรคเพื่อไทยกำลังจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ผมเรียนว่างานในวันนี้ครับท่านจะได้เห็นว่านโยบายที่เราหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเราจะขับเคลื่อนกันอย่างไรผมขอยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้ทุกท่านทราบดีครับว่ารัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทำงานแข่งกับเวลาทุ่มเททุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านจะได้เห็นครับว่านโยบายที่เราสัญญากับประชาชนไว้วันนี้ถึงไหนแล้วบ้างผมขออนุญาตพูดถึงนโยบายต่างๆง่ายๆและจะไม่ซ้ำกับพี่ๆน้องๆเราที่จะขึ้นมาต่อจากผมครับเรื่องหนี้สินครับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาให้ความสำคัญอย่างมากเราได้มีการพักหนี้เกษตรกรครับใครก็ตามที่เป็นลูกหนี้ของธ.ก.ส.เราพักหนี้ไปแล้วกว่า 1.8 ล้านรายครับเรามีการพักหนี้ลดต้นนะครับสำหรับ SME ที่มีหนี้กับบสย.ครับเรามีการแก้หนี้นอกระบบแน่นอนครับเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนหนี้นอกระบบนั้นบั่นทอนสุขภาพครอบครัวของท่านเราแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนไปแล้วมากกว่า 140,000 รายครับนอกจากนั้นครับเรายังได้มีการปรับโครงสร้างหนี้กยศ.กยศ.ก็คือกองทุนครับที่ให้เยาวชนนั้นไปกู้ยืมเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนครับเราได้มีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระเพื่อให้น้องๆเหล่านั้นครับได้นำเงินที่หาได้ในแต่ละเดือนนั้นไปต่อยอดกับชีวิตและแน่นอนครับเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการท่านนายกได้มีการเจรจาครับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% ของแบงก์ทั้งหมด11ธนาคารนะครับ
เพื่อจะช่วยลูกค้ารายเล็กกลุ่มเปราะบางต่างๆซึ่งเริ่มแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนครับสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันครับเป็นอีกเรื่องนึงที่พวกเราจะละเลยไม่ได้เพราะประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมสินค้าเกษตรตัวหลักๆของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสำปะหลังราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนนโยบายด้านการต่างประเทศครับพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านการต่างประเทศมากตั้งแต่ตอนหาเสียงครับวันนี้พวกเราให้วีซ่าฟรีกับหลายๆประเทศครับมีทั้งจีนอินเดียไต้หวันรัสเซียคาซัคสถานและทางรัฐบาลกำลังเร่งเจรจาทั้ง UAE รวมไปถึงกลุ่มประเทศทางยุโรปหรือว่า EUผลงานของการทำวีซ่าฟรีครับและนอกไปกว่านั้นมีการเร่งรัดระบบบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิหลายท่านเห็นครับท่านนายกแอบไปส่วนตัวกี่ครั้งครับไปติดตามงานทุกท่านทราบไหมครับช่วงสงกรานต์ปี67ที่ผ่านมาครับ21วันมีเงินหมุนเวียนในประเทศมากกว่า 1.4 แสนล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเกือบ2ล้านคนครับมากมายมหาศาลจริงๆและแน่นอนครับงานหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้งานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์เราจัดได้ยิ่งใหญ่มากที่ท้องสนามหลวงครับและแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับทางด้านเฟสติวัลและต้องขอบคุณทางททนะครับที่เป็นคนจัดออกมาได้สวยงามไม่ใช่ Talk of the Town ครับแต่งานนี้เป็น Talk of the World แสดงให้เห็นว่าสงกรานต์ที่ดีที่สุดคือประเทศไทยของพวกเราครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายเรื่องครับที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องแก๊ง Call Center ครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับท่านรัฐมนตรีท่านประเสริฐนั่งอยู่นี่เราอายัดบัญชีม้าไปแล้วกว่า 57,000 บัญชีเราอายัดซิมม้าครับก็คือซิมโทรศัพท์ที่โทรไปหลอกลวงประชาชนครับเราระงับไปแล้วกว่า 30,000 ซิมและจะทำต่อไปเรายังได้กระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาษีสุราพื้นบ้านเพื่อจะช่วยผู้ประกอบการรายเล็กๆ เรามีการลดค่าธรรมเนียมในการซื้ออสังหาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแน่นอนครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรงงานรัฐบาลได้ประกาศชัดเจนครับว่าแรงงานของประเทศไทยควรจะอยู่ที่400บาททั่วประเทศครับพี่น้องทุกท่านทราบดีครับวันที่พรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อจากพรรคการเมืองที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลในครั้งแรกได้จนมาเป็นรัฐบาลท่านเศรษฐาผมเรียนทุกท่านครับวันนั้นเราโดนทั้งคำถามคำดูถูกคำเหยียดหยามคำต่อว่าสารพัดหลายท่านคงสังเกตครับว่าพรรคเพื่อไทยเราไม่เคยตอบโต้พรรคเพื่อไทยต้องยอมรับครับพวกเราไม่ได้เก่งในการตอบโต้รายวันเราไม่ได้เก่งเราไม่ชำนาญในการคิดวาทกรรมสวยหรูเพื่อเชื้อเฉือนทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดโดยไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนนั่นไม่ใช่การทำงานของพรรคเพื่อไทยแต่งานในวันนี้ครับ10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10นอกจากพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนทางบ้านจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านหัวหน้าพรรคจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะนำพาประเทศนี้เดินไปทิศทางไหนวันนี้ครับวันนี้พวกเราพรรคเพื่อไทยจะตอบคำถามในรูปแบบที่พวกเราถนัดที่สุดพรรคเพื่อไทยจะตอบคำถามด้วยผลงานที่ทำงานอย่างหนักให้กับพี่น้องประชาชนตลอด10เดือนและจะเป็นตลอด4ปีที่ผ่านมาครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยถนัดครับ
เราจะลบความดูถูกลบคำเหยียบหยามลบคำคอรหาต่างๆด้วยการทำอย่างงานอย่างหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างท่านนายกเศรษฐาได้บอกไว้เมื่อวันเข้ารับตำแหน่งเราจะทำให้คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเคยเลือกพรรคเพื่อไทยและไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเห็นครับว่าพรรคเพื่อไทยในวันนี้โดยการนำของหัวหน้าพรรคที่ชื่อแพรทองธารชินวัตรพวกเรายังมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของคำว่าประชาธิปไตยอย่างเปี่ยมล้นครับทุกท่านและแน่นอนครับเราจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นครับว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจของพวกเรานั้นยังคือพี่น้องประชาชนไม่เสื่อมคลายขอบคุณครับ